ถึงมันจะเป็นตัวประกอบแต่มันก็เป็นตัวประกอบที่โคตรเท่เลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mooking Fantasy สำหรับรายการ The Enemy ในวันนี้นะครับผมจะเอาดิจิมอนที่มีชื่อว่าเมกาดรามอนแล้วก็แถมเป็นกีกาดรามอนมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งบทบาทของพวกมันเนี่ยนับว่าเป็นศัตรูสักประมาณ 90% นะโดยบอกได้เลยว่าเมกาดรามอนเนี่ยเป็นดิจิมอนตัวโปรดของผมมาตั้งแต่ยุคแรกๆแล้วจำได้ว่าประทับใจมากตอนที่ดูดิจิมอนเอ็ดเวนเจอร์ภาค1อ่ะเนาะและทีนี้ตัวของมันก็มีบทบาทมาเรื่อยๆในภาคอื่นนะครับซึ่งเท่าที่ผมนับดูมันจะมีบทบาทเป็นศัตรูอยู่ในอนิเมะประมาณ5ภาคครับผมแม่เจ้าถือว่าเยอะเนาะแต่ทีนี้ผมคุยให้จบในคลิปเดียวได้ครับเพราะว่าบทบาทที่เป็นศัตรูของมันเนี่ยค่อนข้างจะจางพอสมควรเลยครับอย่างที่1คือเมกาดรามอนหรือกระทั่งกีกาดรามอนที่เป็นตัวแถมเนี่ยมันไม่ได้มีบทพูดเลยนะผมจำได้ว่าดูแล้วก็เห็นมันออกมาโจมตีออกมาต่อสู้กับพวกพระเอกแล้วก็ยิงตุ้มตั้มตุ้มตั้มกันเฉยๆใครที่เคยเห็นกีกาดรามอนพูดในฉากไหนเนี่ยก็ลองบอกกันได้นะครับโดยที่ขอพูดถึงบทที่ไม่ใช่ศัตรูก่อนก็แล้วกันนะครับว่ามันจะมีบทของในภาคไตรที่เป็นดิจิมอนคู่หูของฮิเมคาวะมากิที่เขาสามารถวิวัฒนาการเป็นร่างสมบูรณ์อย่างเมกาดรามอนได้ซึ่งถ้าเป็นเมกาดรามอนตัวนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาพูดสื่อสารได้นั่นแหละเนาะแต่ว่าไม่ได้มีการพูดออกเสียงให้เราได้เห็นกันนั่นเองครับเพราะว่าอย่างบาคูมอนเองที่เป็นดิจิมอนคู่หูของฮิเมคาวะเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพูดได้อยู่แล้วเนาะแต่ที่เหลือบทที่เป็นศัตรูจาก5ภาคก็เรียกว่าแทบจะไม่มีบทพูดเลยครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วผมก็จะพาท่านผู้ชมไปพูดถึงบทบาทของเมกาดรามอนที่มีการมาปะทะกับพวกพระเอกกันทีละภาคเลยครับผมก่อนอื่นมาเริ่มที่ภาคแอดเวนเจอร์นะจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมปรับปลื้มดิจิมอนตัวนี้นะครับคือเขาจะมีบทบาทเป็นลูกน้องของมูเกนรามอนครับผมแม่ดิจิมอนที่ตัวเองชอบเป็นลูกน้องของดิจิมอนลูกรักอย่างนี้มันก็ดีมากๆเลยนะฮะซึ่งตัวของมูเกนรามอนเนี่ยครับเขาเป็นผู้นำของกองทัพที่มีชื่อว่าเมทันเอ็มพายครับซึ่งเมทันเอ็มพายเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยพวกดิจิมอนที่เป็นแบบเครื่องจักรทั้งหลายทั้งมวลเลยนะโดยกองทัพเมทันเอ็มพายของมูเกนรามอนตอนนั้นที่จะใช้ไล่ล่าพวกเด็กๆที่ถูกเลือกเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบดิจิมอนร่างโตเต็มวัยซะเป็นหลักกันนะครับแต่ก็จะมีตัวเป้งอย่างเมกาดรามอนแล้วก็กีกาดรามอนที่ออกตามหาพวกไทจิอีกทีนึงครับโดยที่ว่าตอนนั้นมีไทจิกับโคชิโร่ที่เข้ามาในเมืองที่มูเกนดรามอนมีการเฝ้าดูอยู่นั่นเองครับโดยที่ว่าบทบาทของเมกาดรามอนกับกีกาดรามอนค่อนข้างจะเข้าใจง่ายดีนะครับคือเขาก็ออกบินตามหาก่อนครับผมและทีนี้ตัวของมูเกนดรามอนเขาก็ใช้วิธีการที่จะเร่งเนาะเพราะว่าตอนนั้นโคชิโร่เขารับมือได้นิดนึงว่าสามารถที่จะแบบหลอกศัตรูว่าตัวเองอยู่ตรงนั้นตรงนี้ของเมืองเนาะและทีนี้พวกศัตรูที่ตามหาตัวของเด็กที่ถูกเลือกไม่เจอแล้วเนี่ยมูเกนดรามอนก็เลยตัดสินใจใช้แพลน Z ครับผมซึ่งแพลน Z เป็นการที่ว่าให้พวกดิจิมอนไซบอร์กที่อยู่ในกองทัพเมทัลเอ็มพายอย่างเงี้ยยิงโจมตีเมืองทีละส่วนทีละส่วนเลยซึ่งการโจมตีหลักตอนนั้นก็คือเป็นการโจมตีจากเมกาดรามอนแล้วก็กีกาดรามอนนี่แหละครับเมกาดรามอนก็เจโนไซด์แอทแทคยิงตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มกันไปนะครับส่วนกีกาดรามอนก็เจโนไซด์เกียร์นะครับซึ่งลักษณะการยิงมันเป็นจรวดเหมือนกันอยู่แล้วเนาะโดยพื้นที่เมืองที่ค่อยๆถูกทำลายไปนะครับก็ทำให้ไทจิกับโคชิโร่ต้องหาวิธีการที่จะแบบรับมือแล้วว่าจะหนีการโจมตีของศัตรูยังไงนะครับซึ่งมันจะมีช็อตนึงด้วยที่ว่าเมกาดรามอนกับกีกาดรามอนเนี่ยมันยิงไปโดนบ้านที่ตอนนั้นฮิคาริโซระแล้วก็ทาคิรุเนี่ยรอพวกไทจิกับโคชิโร่ไปเอายามาอยู่เนาะซึ่งพอตุ้มปุ๊บไทจิก็ใจหายเลยว่าน้องสาวกูตายแล้วหรือเปล่านี่นะครับสุดท้ายก็คือรอดแล้วทีนี้หลังจากนั้นมูเกนรามอนก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับผมเป็นอันตัดบทบาทของเมกาดรามอนกับกีกาดรามอนกันซื่อๆตรงนี้เลยนะนี่แหละครับก็เลยเป็นจุดที่ผมบอกว่าบทบาทของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างจะจางๆกันนิดนึงนะครับผมต่อมาพูดถึงของในภาค Zero Two กันบ้างครับบทบาทของเมกาดรามอนที่อยู่ในภาค Zero Two นะครับภาคนี้บอกก่อนว่าไม่มีกีกาดรามอนนะจ๊ะตัวเธอบทบาทของเมกาดรามอนที่เราเห็นมาช่วงตอนที่ว่าเริ่มจะมีดิจิมอนมาบุกโลกนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นช่วงที่ว่าเพิ่งเคลียร์เรื่องราวของ Black War Greymon ไปได้แล้วโปรเดสเกตก็ค่อยๆทำให้โลกดิจิตอลกลับมาคืนสู่ความสงบสุขเหมือนเดิมแล้วเอาเคนิมอนกับมามิมอนเนี่ยมันก็ไปตั้ง Dark Tower แล้วก็ลากพวกดิจิมอนต่างๆนานามาที่โลกมนุษย์เพื่อจะก่อความวุ่นวายครับซึ่งจังหวะแรกเนี่ยเป็นการปรากฏตัวของพวกดิจิมอนหลายตัวเลยโดยเป็นคืนช่วงงานคริสต์มาสนะครับยามาโตะกำลังแบบว่าเล่นดนตรีแบบออกงานกันอยู่เลยเนาะแล้วทีนี้ดิจิมอนบุกมาก็เลยต้องไปตามพวกเดสุเกะมาช่วยสู้นั่นเองครับซึ่งบทบาทของเมกาดรามอนก็คือมาเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์ที่ค่อนข้างรับมือยากนิดนึงเนาะร่างสมบูรณ์ตอนนั้นจะมีเมกาดรามอนกับมอนไซมอนครับพวกเดสุเกะก็โจเกรสแต่งร่างกันเป็นร่างสมบูรณ์แล้วก็สามารถรับมือกับมอนไซมอนกับเมกาดรามอนไปได้ครับซึ่งจังหวะนั้นผมไม่อย่างชอบเลยมอนไซมอนเงี้ยโดนชักโคมอนจับหัวนะครับแล้วก็โยนเข้าไปที่ดิจิตอลเวิลด์ส่วนเมกาดรามอนก็โดนไพดรามอนจับหางครับผมแล้วก็เวียงเข้าไปที่ดิจิตอลเวิลด์อย่างสวยงามนั่นเองครับก็มีบทบาทประมาณนี้
ก็ถือว่าเป็นตัวตึงนิดนึงนะครับสำหรับการรับมือดิจิมอนร่างสมบูรณ์ที่ปรากฏขึ้นในภาค02นี้แต่ก็นั่นแหละครับบทบาทจางนะก็หมดลงแค่นี้ครับผมต่อไปจะเป็นภาคเทมเมอร์กันแล้วนะครับภาคเทมเมอร์จะมีบทบาทอยู่ในดิจิตอลเวิลด์คือภาคเทมเมอร์ช่วงแรกเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้กันในโลกมนุษย์เป็นหลักเนาะก็จะมีแบบดิจิตอลฟิลมาแล้วพวกเด็กๆก็ต้องเข้าไปต่อสู้กับศัตรูนู่นนี่นั่นกันแล้วช่วงที่เดินทางมาที่ดิจิตอลเวิลด์เพื่อมาตามหาคูรุมอนเนาะมันจะมีช่วงที่ว่าทุกคนพัดปลิวกันไปครับผมแล้วทีนี้รูกิฮิโรคาสึแล้วก็เคนตะเนี่ยเขาหลุดไปยังพื้นที่อันนึงซึ่งมันดูแบบมีความเป็นทะเลทรายแต่ก็มีพวกเครื่องจักรกลต่างๆนานามีนาฬิกาวางอยู่ตรงนู้นตรงนี้นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ได้เจอกับเมกาดรามอนกันอย่างจังๆเลยครับซึ่งแน่นอนว่าเมกาดรามอนมันเป็นดิจิมอนร่างสมบูรณ์นะครับตอนนั้นมีการปะทะกับคิวบิมอนโดยคิวบิมอนของรูกิเนี่ยเขาเป็นร่างตัวเต็มวัยนะครับเพราะฉะนั้นการเผชิญหน้ากับเมกาดรามอนก็ค่อนข้างเสียเปรียบซึ่งก็ใช้เจโนไซด์แอทแทคในการยิงตุ้มตั้มตุ้มตั้มกันไปก็เรียกว่าลำบากมากๆซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้ารูกิเขาทำให้คิวบิมอนวิวัฒนาการเป็นทาวโอมอนก็น่าจะรับมือได้ดีมากกว่าเดิมครับแต่ตรงนี้ไม่ได้ครับผมมันต้องเปิดตัวละครที่สุดเด็ดอย่างอาคิยามาเรียวนั่นเองครับอาคิยามาเรียวนะครับปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับไซเบอร์ดรามอนแล้วก็เข้าต่อสู้กับเมกาดรามอนครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นร่างสมบูรณ์ปะทะกับร่างสมบูรณ์แล้วบทบาทของไซเบอร์ดรามอนผู้เป็นดิจิมอนคู่หูของดิจิมอนคิงอย่างนี้เนาะเขาก็ต้องมีความแข็งแกร่งมากกว่าดิจิมอนระดับตัวประกอบอย่างเมกาดรามอนอยู่แล้วก็สามารถที่จะโจมตีกันไปโจมตีกันไปแล้วเมกาดรามอนก็พ่ายแพ้นะครับซึ่งการพ่ายแพ้ตอนนั้นก็คือไม่ถึงตายนะตัวเมกาดรามอนที่บาดเจ็บเนี่ยก็มุดลงทรายแล้วก็หนีไปนั่นเองครับโดยถ้าท่านผู้ชมฟังมานะครับ3ภาคแล้วเนาะที่เมกาดรามอนมีบทบาทนะครับภาค1ก็ถูกตัดบทไปหลังจากที่ต้องเผชิญหน้ากับมูเกนดรามอนจริงจังภาค2หลงเข้ามาที่โลกมนุษย์แล้วก็ถูกโยนกลับไปที่ดิจิตอลเวิลด์ภาคที่3ก็คือโดนขับไล่ไปเฉยๆก็เท่านั้นเลยเนาะและบทบาทในภาคต่อมาคือภาคครอสวอร์ครับภาคครอสวอร์ก็จะเป็นช่วงการเผชิญหน้ากับพวกเดธเจเนอรัลซึ่งในภาคนี้บทบาทของกีกาดรามอนก็จะกลับมาพร้อมกับเมกาดรามอนนั่นเองครับซึ่งเมกาดรามอนกับกีกาดรามอนเป็นดิจิมอนที่ขึ้นชื่อเรื่องของการเป็นมังกรอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เป็นลูกน้องของดอบิกมอนที่ดราก้อนแลนด์นั่นเองครับผมซึ่งก็ตอนนั้นมีดิจิมอนมังกรออกมาเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นพวกแบบมังกรอย่างเดวิดรามอนกระทั่งแบบบราคิมอนที่เป็นดิจิมอนออกแนวไดโนเสาร์นะครับก็ถือว่าเป็นลูกน้องของดอบิกมอนกันหมดเลยแล้วก็กีกาดรามอนที่ผมใช้คำว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยน่าจะเป็นการลาดตระเวนนะครับดั้งเดิมแล้วที่ปรากฏขึ้นมาในภาคแอดเวนเจอร์เนี่ยมันมากันคนละตัวเนาะแต่คราวนี้คือแบบมีจำนวนที่เยอะขึ้นก็เรียกว่าน่าจะสร้างความกดดันได้พอสมควรแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในภาคคอสบอลเนี่ยที่เขาไม่ค่อยเน้นเรื่องของการที่ว่าดิจิมอนมันเป็นระดับไหนอย่างนี้เนาะการที่มีเมกาดรามอนจำนวนเยอะขนาดนี้ถ้าเจอกับพวกไทกิซึ่งหน้าพวกไทกิก็อาจจะพอรับมือไหวก็เป็นได้ครับแต่เนื่องจากเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างปูในฐานะที่ว่าต้องต่อสู้กันเป็นกองทัพอะเนาะเมกาดรามอนกับกีกาดรามอนก็เลยจะเป็นตัวประกอบฉากบวกกับการที่ว่าถ้าตัวของดอบิกมอนต้องการทำการบังคับดิจิครอสเมกาดรามอนกับกีกาดรามอนก็จะกลายเป็นวัตถุดิบในการดิจิครอสให้กับดอบิกมอนได้อย่างสบายๆเลยครับแหมภาคคอสวอร์ก็บทสั้นนะครับผมไม่สามารถขยี้ไปได้มากกว่านี้แล้วครับไปต่อมาดีกว่าครับผมบทบาทของเมกาดรามอนที่ก็คือในภาคแอดเวนเจอร์ที่เป็นภาครีบูทนะครับซึ่งอันนี้มีบทบาทอยู่2ช่วงเลยนะเพราะเหมือนเขาต่อยอดมาจากภาคครอสวอร์ในลักษณะที่ว่าตัวเมกาดรามอนเนี่ยมีจำนวนตัวที่ค่อนข้างเยอะบินแบบบนฟ้ากันประมาณสัก 3-4-5 ตัวใช่ไหมซึ่งการปรากฏตัวครั้งแรกในภาครีบูทเนี่ยคือตอน20นะครับการปรากฏตัวตอนนั้นเนี่ยมาเป็นช่วงที่ว่าไทจิกับยามาโตะกลับมาที่ดิจิตอลเวิลด์แล้วตอนนั้นก็จะมีศัตรูตัวใหม่ที่ปรากฏขึ้นมาอย่างเดวิมอนใช่ไหมแล้วพวกไทจิกับยามาโตะที่ออกตามหาดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยๆไล่ตามเบาะแสกันไปณจุดๆนั้นก็ได้เจอกับเลโอมอนครับพอเจอกับเลโอมอนเสร็จแล้วก็มีเรื่องราวที่ว่าเฮ้ยมีทาเครุมาที่ดิจิตอลเวิลด์ได้ยังไงวะเนี่ยโดยที่ว่ายามาโตะก็ต้องไปช่วยทาเครุกันนะครับในจังหวะที่ไปช่วยทาเครุเนี่ยมันจะมีการปะทะกับดิจิมอนตัวหนึ่งชื่อว่าเบลุกมอนซึ่งเนี่ยเป็นดิจิมอนระดับนักรบสปิริตเลยนะครับเขาก็มีการต่อสู้กับไทจิแล้วก็ยามาโตะเป็นหลักแต่ทีนี้ตัวของเมกาดรามอนดีกว่าครับผมเขาต่อสู้กับเลโอมอนครับซึ่งเลโอมอนเนี่ยก็จะมีพวกพ้องของตัวเองนะครับเป็นฟาลโกมอนเป็นเพ็กมอนอะไรแบบนี้เป็นสปาดามอนใช่ไหมซึ่งดิจิมอนเหล่านั้นนะครับใช้คำว่าเป็นร่างโตเต็มวัยกับร่างเจริญวัยเป็นหลักนะแล้วทีนี้มันมีช่วงที่ว่าเฮ้ยพวกเด็กๆที่ถูกเลือกพวกนายไปจัดการกับเวลุกมอนซะไปช่วยน้องชายของยามาโตะซะส่วนพวกฉันจะจัดการกับเมกาดรามอนนั่นเองซึ่งเมกาดรามอนที่คิดจะหยุดพวกไทจิกับยามาโตะก็มาโดนพวกเลโอมอนหยุดไว้อีกทีนึงครับบอกตามตรงนะครับว่าตรงนั้นใจตุ้มๆต่อมๆเลยว่าแม่งไปสู้กับพวกร่างสมบูรณ์ขนาดนี้กลัวว่าเลโอมอนมีบทไม่นานปุ๊บจะโดนแบบเจโนไซด์แอทแทคของเมกาดรามอนยิงถล่มตุ้มตำตุ้มตำตายตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่านี่นะครับก็ไม่เนาะสุดท้ายแล้วต้องบอกว่าพวกเลโอมอนนะครับสามารถที่จะต่อกรกับเมกาดรามอนณตอนนั้นได้ซึ่งก็ใช้คำว่าเป็นการรุมโจมตีกันไปนั่นแหละนะก็เลยสามารถที่จะชนะเมกาดรามอนณตรงนั้นได้และเรื่องราวฝั่งเดวิมอนมันก็ดำเนินไปนะครับเลโอมอนก็ไปสมทบกับพวกยามาโตะไทจิอีกทีนึงนั่นแหละครับส่วนบทบาทของเมกาดรามอนอีกช่วงนึงนะครับก็คือจะเป็นช่วงตอนประมาณ30นะก็เป็นช่วงที่ว่าฮิคาริเนี่ยเขามาที่ดิจิตอลเวิลด์แล้วนะครับแล้วตอนนั้นมันมีเหตุให้ทุกคนเนี่ยต้องกระจัดกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆนั่นเองแล้วตอนนั้นเนี่ยพวกไทจิได้ไปเจอกับดิจิมอนต่างๆเลยเนาะที่อยู่ในป่าครับผมมันจะมีพวกดิจิมอนที่คุ้มคลั่งนะครับแล้วก็ได้รับพลังของสายฟ้า
าสีดำอย่างเงี้ยทำร้ายพวกดิจิมอนบริสุทธิ์ต่างๆนานามากมายเลยครับตอนนั้นมีหลายตัวนะอย่างโวกดามอนเป็นต้นนะครับที่มาทำร้ายพวกไทจิแล้วพวกไทจิก็ต้องต่อสู้กันไปโดยหนึ่งในศัตรูที่ปรากฏตอนนั้นก็คือเป็นตัวประกอบฉากอีกแล้วแหละครับนั่นก็คือเมกาดรามอนเนาะซึ่งเมกาดรามอนเนี่ยค่อนข้างจะมีจำนวนที่เยอะนะครับสำหรับการต่อสู้ครั้งนี้โดยที่ว่าศัตรูของเมกาดรามอนณเวลานั้นคือการูดามอนครับผมการูดามอนก็เป็นคู่หูของโซระจังนะครับซึ่งเขาเนี่ยไปต่อสู้กับเมกาดรามอนโดยที่ว่าเมกาดรามอนรู้สึกว่าอันนี้จะถูกเนิร์ฟพอสมควรนะครับเพราะการต่อสู้กับการูดามอนที่เป็นร่างสมบูรณ์เท่าๆกันใช่ไหมมีจังหวะที่แบบว่าโดนการูดามอนต่อยปุ๊บเละเลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมกาดรามอนที่ปรากฏตัวขึ้นมาในจังหวะนี้ถือว่าเป็นตัวที่ไม่ค่อยแข็งแกร่งเลยครับซึ่งนี่ก็ถือเป็นหนึ่งในฉากที่มีการต่อสู้กับเมกาดรามอนจริงๆจังๆแล้วเมกาดรามอนก็ถึงแก่ชีวิตนะครับโดนการูดามอนต่อยตายอันนี้มันรับไม่ค่อยจะได้ก็หมดไปนะครับประมาณนี้สำหรับบทบาทของเมกาดรามอนที่เราได้เห็นกันในอนิเมะภาคต่างๆนะครับถ้าผมตกหล่นของภาคไหนไปมีบทบาทที่พอจะขยี้เล็กๆน้อยๆได้อย่างเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้เพราะว่าบทบาทที่ผมหยิบมาผมก็มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างจางจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความจางแบบนี้อาจจะมีบทบาทอื่นที่ผมอาจจะตกหล่นไปในของภาคไหนหรืออาจจะในภาคเดียวกันแต่โผล่มา2ทีอย่างเงี้ยแล้วผมหยิบอันเดียวนะครับท่านผู้ชมก็คอมเมนต์เสริมกันเข้ามาได้นะแล้วทีนี้ผมก็ต้องถามท่านผู้ชมว่าบทบาทของเมกาดรามอนที่เป็นศัตรูในภาคไหนท่านผู้ชมรู้สึกว่าบทบาทของมันเวิร์กที่สุดอย่างนี้นะครับหรือชอบบทบาทของตัวไหนภาคไหนมากที่สุดก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมชอบของภาคแรกที่สุดแล้วนะครับมันมีความเป็นคลาสสิกดีแล้วก็มีความน่าเกรงขามในฐานะที่ว่าเป็นลูกน้องที่ก็เป็นระดับร่างสมบูรณ์ของมูเกนรามอนซะด้วยนะครับก็รู้สึกว่าเท่แล้วก็คลาสสิกมากๆส่วนภาคอื่นก็คงไม่ต้องบอกความรู้สึกครับผมรู้สึกว่าค่อนข้างเรียบนะแต่ว่าแค่สนใจเฉยๆว่าบทบาทในภาคอื่นมันเป็นอย่างไรแล้วก็เอามาแชร์ให้ท่านผู้ชมฟังในคลิปนี้แล้วนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ